วันนี้มาพบกับคุณครูไพโลภาสวุวรรณนะครับในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่2การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาเรื่องโปรแกรมฝึกพิมพ์นะครับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในบทเรียนนี้นะครับเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ที่ว4.2ตัวชี้วัดว4.2ป .6 ท2ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไขจุดประสงค์การเรียนรู้ของเนื้อหานี้นะครับอธิบายการพัฒนาโปรแกรมฝึกพิมพ์การพัฒนาโปรแกรมฝึกพิมพ์และเห็นประโยชน์ของการพัฒนาโปรแกรมฝึกพิมพ์ครับเอาละครับเด็กๆเรามาเริ่มต้นกันด้วยคําถามกันนะครับเด็กๆทราบหรือไม่ว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษมีทั้งหมดกี่ตัวครับเด็กๆจำได้ไหม เคยท่องหรือเปล่าครับลองนับนิ้วซิมีทั้งหมดกี่ตัวโลกทั้งหมด26ตัวยอดเยี่ยมเลยครับเอแล้วที่คุณครูถามนะครับเกี่ยวข้องอะไรกับการเรียนรู้ในวันนี้นะหรือเราจะต้องฝึกพิมพ์ภาษาอังกฤษเหล่านี้เดาได้ถูกต้องเลยครับใช่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรกันดีนะครับนักเรียนเคยประสบปัญหานะครับในเรื่องของการพิมพ์งานหรือเปล่าครับบางครั้ง พอเราจะพิมพ์งานที่พเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเราก็จะทำไปลูกมองหาตัวอักษรใช่ไหมครับ A ตัว A อยู่ตรงไหนนะพอพิมพ์ไปอา้าวตัว y อยู่ตรงไหนนะครับคอยมองแป้นพิมพ์ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นมีวิธีการช่วยนะครับให้เราพิมพ์งานได้คล่องแคล่วสะดวกรวดเร็วกว่านี้หรือไม่นะครับเราจะต้องทำอย่างไรกัน,นครับเพราะฉะนั้นถ้ามีโปรแกรมฝึกพิมพ์นักเรียนคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ไหมครับ พยักหน้าโดยพร้อมเพียงเลยนะครับน่าจะมีประโยชน์แน่ๆนะครับสําหรับใครลูกสําหรับพวกเรากันเองนะครับจะได้ฝึกทักษะในการพิมพ์นะครับให้ทั้งถูกต้องแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับจำได้ไหมครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปแล้วนะครับในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรมเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับถ้าเราต้องการพัฒนาโปรแกรมฝึกพิมพ์เราจะต้องมีขั้นมีตอนในการทำงานของเรานะครับอย่างไรบ้างครับเด็ก ไหนลองทบทวนให้กูโจฟังหน่อยครับมีกี่ขั้นตอนนะมีทั้งหมด6ขั้นตอนอ้าวอะไรก่อนหลังครับไหนลองบอกมาเลยครับขั้นตอนแรกก็คือต้องทำอะไรครับวางแผนก่อนนะครับขั้นตอนที่2ก็คือทําการวิเคราะห์นะครับกระบวนการต่างๆนะครับขั้นตอนที่3ก็คือทําอะไรครับออกแบบอาจจะเป็นลักษณะของอัลกอริทึมผังงานเป็นสุดโค o ก็ได้นะครับตามแต่พวกเราถนัดนะครับหลังจากนั้น ก็นําสิ่งที่เราออกแบบไว้มาทําการเขียนโปรแกรมนะครับพอเขียนเรียบร้อยแล้วอย่าเพิ่งส่งงานนะครับต้องนําไปทดสอบการใช้งานให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ดูในส่วนของการปรับปรุงนะครับสิ่งที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นนะครับแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับแล้วอาจจะนําไปปรับในเรื่องของการวางแผนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ผลงานที่ออกมานั้นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แสดงว่าครั้งที่แล้วเด็กๆในรู้แล้วมีความเข้าใจแล้วก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้ได้นะครับน่าจะง่ายสําหรับพวกเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมในวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องเริ่มลงมือปฏิบัติก็คือให้พวกเราแบนกลุ่มกันก่อนนะครับตามความสมัครใจเลยนะครับเด็กๆที่เรียนอยู่ที่บ้านนะครับเรียนแบบออนไลน์นะครับก็นั่แน,นะกับเพื่อนๆน,นะครับตามช่องทางที่พวกเราใช้สื่อสารกับเพื่อนๆ นะครับขอให้ในกลุ่มนะครับมีเส้นหนึ่งคนนะครับที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างเยอะนิดนึงนะครับจะได้เป็นหลักให้กับพวกเรานะครับแล้วก็เริ่มลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเราต้องทําอะไรก่อนนะครับเราต้องการฝึกพิมพ์ใช่ไหมลูกเราต้องมองก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราจะฝึกพิมพ์เกี่ยวข้องกับอะไรครับเกี่ยวข้องกับตัวละครนั่นเองนะครับเพราะนั้นเราต้องเลือก สไปด์นะครับหรือว่าตัวละครเข้ามาก่อนนะครับพาะฉะนั้นเริ่มต้นนะครับเราก็สร้างตัวละครเข้ามานะครับหลังจากนั้นเราทําอะไรลูกแก้ไขตัวละครนะครับให้เป็นสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือเราต้องการพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษใช่ไหมครับในที่นี้ขอให้พวกเราใช้เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นะครับจะได้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับแก้ไขตัวแรกนะครับตัว A and mode นั่นเองนะครับเลือกสีเลือกขนาดนะครับให้เหมาะสมกับ ที่พวกเราใช้งานนะครับเพราะว่าขนาดจอของพวกเราแต่ละคนนะครับอาจจะไม่เท่ากันนะลูกนะครับได้ไหมครับถ้าได้แล้วนะครับลองปรับดูนะครับอยากจะได้สีอะไรฟอนต์อะไรนะครับพิมพ์ลงไปได้เลยนะครับได้ไหมตรงตามความต้องการหรือยังครับน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูในขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับเราต้องการตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมดเท่าไหร่ลูก 26ตัวอักษรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องใช้วิธีการทำซ้ำนะครับให้ครบตอนนี้เราได้ a แล้วใช่ไหมครับก็ทำไปครับทำซ้ำตัวอักษรที่เหลือได้เลยนะครับทำซ้ำเสร็จแล้วก็แก้ไขนะครับเป็นตัวอักษรที่เราต้องการนะครับจนครบนะครับก็เลือกเข้ามาเนาะพอทำซ้ำเสร็จแล้วก็คลิกเข้าไปแต่ละตัวนะครับทำการแก้ไขนะลูกนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับ เวลาเราจะเริ่มเล่นนะครับกิจกรรมนี้นะครับในการฝึกทีมก็คลิกที่ตัวอักษรนะครับตามโจทย์ที่ปรากฏให้มาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโค้ดหรือโปรแกรมนะครับหรือคําสั่งที่เราจะนํามาใช้นะเราต้องเลือกคําสั่งที่เมื่อคลิกตัวละครนะครับพอคลิกแล้วเราจะให้ทําอะไรต่อนะครับอย่างแรกจําได้ไหมครับที่ครูโจเน้นย้ําพวกเรานะครับไม่ว่าจะทําอะไรกับผู้ใช้หรือผู้เล่นเกมก็ตามเราจะต้องมีการสื่อสารกับเขาด้วยนะครับ ไม่ใช่อยู่ดีๆก็มีช่องว่างกระพริบกระพริบนะครับรอให้ทําบางสิ่งบางอย่างโดยที่ทําไมลูกผู้เล่นอาจจะงงๆนะเอช่องว่างนี้ให้ทําอะไรนะครับเพราะฉะนั้นต้องแสดงข้อความก่อนนะครับหลังจากนั้นจะให้ทํากิจกรรมอะไรนะครับก็ค่อยทําไมลูกค่อยกําหนดนะครับเขาจะได้ทําตามที่เราต้องการได้อย่างชัดเจนแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่คําสั่งพูดนะครับเข้าไปในตอนเริ่มต้นเลยนะครับหลังจากนั้นเลือกคําสั่งทําซ้ํา นะครับเราต้องการฝึกพิมพ์ทั้งหมด50ครั้งนะครับขราวนี้แหละคล่องแน่นอนนะครับคล่องแคล่วแน่นอนเลยนะครับได้แล้วนะครับคราวนี้เราค่อยมาดูกันว่าคําสั่งนะครับในการทําซ้ํานั้นเราจะให้ผู้ใช้หรือผู้เล่นนะครับต้องทําอะไรกันบ้างนะครับเราก็เพิ่มคําสั่งในส่วนนี้เข้าไปนะครับอย่างแรกก็คือต้องทำอะไรลูกทําการสุ่มก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราฝึกพิมพ์นะเราคงไม่ได้พิมพ์ตาม ตัวอักษรเรียงลําดับกันไปใช่ไหมลูกเราจะสุ่มกันขึ้นมานะครับซึ่งครั้งที่แล้วเราสุ่มตัวเลข 1, 2, 3, 4, 5 5ตัวใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับมีทั้งหมด26ตัวเพราะนั้นในการสุ่มเราต้องเปลี่ยนตัวเลขใช่ไหมลูกจาก1ถึงเท่าไหร่ครับถึง26โอ้ยเยี่ยมมากๆเลยนะครับแล้วเราต้องรอรับคําตอบใช่ไหมครับรอรับคําตอบเราก็ใช้คําสั่งถาม นะครับแล้วก็บอกเขาทีน,นึงว่าจะให้ทําอะไรในที่นี้ก็คือให้พิมพ์ตัวอ,อักษรน,นะครับหตัวนะครับแล้วก็รอรับคำตอบนะครับเพราะฉนั้นจะมีช่องว่างใช่ไหมลูกปรากฏขึ้นมาให้ผู้เล่นได้พิมพ์ตัวอ,อักษรเข้ามานะครับอ่ามาลองดูนะครับถ้าเราใช้คําสั่งเพียงเท่านี้เวลาผลลัพธ์ปรากฏขึ้นมานะลูกอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับจะออกมาประมาณนี้นะครับอย่างเช่นในตัวอย่าง ตัวอักษรที่โจทย์ต้องการให้เราพิมพ์ที่เขาสุ่มขึ้นมาคือตัวอะไรลูกตัวดีนะครับก็จะมีตัวอักษรขึ้นมานะครับแล้วเราก็คลิกไปที่ช่องว่างนะครับแล้วก็พิมพ์คําตอบลงไปแล้วก็กด Enter นะครับแล้วก็ดูซิว่าโปรแกรมนั้นทํางานได้อย่างถูกต้องมามเอ๊ะวนซ้ากี่ครั้งนะจาได้ไหมครับเด็กๆโค้ดที่เราเขียนทั้งหมด50ครั้งนะครับซึ่งเราคาดเดาไม่ได้เลยนะครับว่าตัวอักษรอ,อะไรจะปรากฏมาให้เราพิมพ์นะครับเราก็ต้องทํให้ลูก เตรียมพร้อมตลอดเวลานะครับแรกๆอาจจะใช้วิธีการก้มมองดูแป้นพิมพ์ไปก่อนนะครับแต่พอเราเริ่มคุ้นชินแล้วนะว่าตัวอักษรนี้อยู่มือซ้ายตัวอักษรนี้อยู่มือขวานะครับเราก็เริ่มทำให้ลูกวางมือบนแป้นพิมพ์ให้อย่างถูกต้องนะครับพร้อมที่จะขยับไปพิมพ์ตัวอักษรที่เราต้องการได้อย่างทันทีนะครับจะได้ทำไมลูกไม่เสียเวลาในการก้มลงมามองแป้นพิมพ์นะครับก็จะพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับตอนนี้เด็กๆเข้าใจขั้นตอนวิธีการทําต่างๆไหมครับ ถ้าเข้าใจแล้วเราคลิกอะไรลูกคลิกธงสีเขียวเริ่มทำงานได้เลยนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็กด Enter นะครับประมาณนี้นะครับหลักการทำงานของโปรแกรมของเราเอาละครับหลังจากที่ดูขั้นตอนต่างๆแล้วนะครับเราลองลงมือปฏิบัติเขียนโปรแกรมใน s c r a t c h กันดูนะครับมาดูผลงานที่เพื่อนๆส่งมานะครับอันนี้เป็นของใครกันนะนะครับดูชิว่าทำงานตามที่เรากำหนดไว้หรือไม่นะครับ ลองขยายหน้าจอใหญ่เลยครับอ้าวพิมพ์ตามเลยครับเด็กๆตัวแรกตัวอะไรครับได้ไหมนะครับอ้าวลองดูครับพิมไปเลยครับกด Enter เลยครับอ้าวพิมพ์ต่อเลยครับพิมพต่อเลยได้ไหมครับอุ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยอ้าวพิมพ์เลยครับอีกสักตัวหนึ่งนะอันนี้ตัวอะไรครับเนี่ยอุ้ยทำไมเกมเรายังไม่จบสักทีเพราะอะไรครับเด็กๆ เพราะว่าเรากําหนดไว้ว่าทำสามกี่รอบครับ50รอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกพิมพ์ไปทั้งหมด50ครั้งนะครับเอาละครับนักเรียนหลังจากที่เราลงมือปฏิบัติเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เห็นผลลัพธ์แล้วด้วยนะครับตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยนะครับแล้วอย่าลืมครับหลังการทํางานของเราทุกครั้งจะต้องมีการสรุปผลนะครับแล้วก็บันทึกลงด้วยนะครับมาดูซิว่าครั้งนี้เป็นเช่นไรนะครับ ข้อที่1เด็กๆสร้างตัวละครของตัวอักษรภาษาอังกฤษได้ไหมครับได้ใช่ไหมครับข้อ1ผ่านข้อ2ครับนักเรียนแก้ไขตัวอักษรนะครับตามที่กําหนดได้หรือไม่ครับมีทั้งหมดกี่ตัวลูกทั้งหมด26ตัวอักษรนะครับเรียบร้อยข้อนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับข้อที่3ครับนักเรียนกําหนดการทําซ้ําได้หรือไม่ไอ้การทําซ้ําเราทําในขั้นตอนไหนครับเราต้องการฝึกพิมพ์ทั้งหมด50ครั้งนะครับแสดงว่าข้อนี้ก็ ได้เช่นเดียวกันนะครับข้อที่4ครับนักเรียนเขียนโปรแกรมซุ่มตัวอักษรถูกต้องหรือไม่ครับมีการสุ่มเกิดขึ้นไหมมีใช่ไหมครับสแสดงว่าข้อนี้ก็ผ่านนะครับข้อสุดท้ายนะครับโปรแกรมที่เราเขียนมาจนครบทุกขั้นตอนแล้วนะครับเวลาลองเล่นแล้วเป็นไปตามที่เราต้องการไหมลูกเวลาลองเล่นเราต้องฝึกพิมพ์ทั้งหมด50ครั้งแล้วต้องมีการสุ่มตัวอักษรทุกครั้งมีใช่ไหมครับสแสดงว่าทั้ง5ข้อนี้เรา ผ่านเรียบร้อยนะครับเอาละครับคราวนี้ถึงเวลาที่พวกเราจะต้องพัฒนานะครับต่อยอดสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับให้พวกเรานะครับนำสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับมาต่อยอดอีกนิดนึงนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเป็นเกมในการฝึกพิมพ์ต้องมีทําไมลูกต้องมีคะแนนเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับจะได้ท้าทายพวกเรานิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเราไม่ทราบเลยว่าถ้าพิมพ์ถูกกี่ครั้งพิมพ์ผิดกี่ครั้ง นะครับคราวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราพิมพ์ถูกให้เพิ่มครั้งละ1คะแนนแต่ถ้าพิมพ์ผิดเมื่อไหร่นะครับจบโปรแกรมทันทีนะครับน่าจะทําได้ใช่ไหมครับใช้อะไรเข้ามาตรวจสอบในการทํางานตรงนี้ครับเด็กๆใช้ในเรื่องของเงื่อนไขโอ้เก่งมากๆเลยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เราเขียนโปรแกรมจะต้องมีการตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือไม่หากพบไม่ต้องตกใจครับแก้ไขให้ถูกต้องนะครับ าละครับเด็กๆเรามาร่วมกันสรุปเป็นความรู้ร่วมกันนิดหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ลงมือเป็นบิในวันนี้นะครับเราได้ประสบการณ์อะไรไปบ้างครับเราจะพบว่าการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับที่มีความซับซ้อนเราต้องใช้ความรู้ที่ําไมลูกหลากหลายศาสตร์เข้ามาช่วยในเรื่องของการวางแผนการวิเคราะห์ค,ความต้องการการออกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นผังงานเป็นสุโดโค้ดนะครับหรือว่าการออกแบบหน้าจอการแสดงผล ในการติดต่อก,กับผู้ใช้หรือว่าผู้เล่นเกมนะครับแล้วเวลาเราลงมือเขียนโปรแกรมหากพบข้อบิดพลาดที่เกิดขึ้นทำให้ลูกต้องทำการแก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อยนะครับงานที่ออกมาจะได้มีความสมบูรณ์นะครับแล้วก็น่าใช้นะครับโอโ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับคราวนี้ให้พวกเรานะครับนำผลงานที่พวกเราได้ลงมือสร้างสรรค์เรียบร้อยแล้วนะครับออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับดูซิว่าแต่ละกลุ่มนะครับมีแนวคิดเป็นเช่นไรบ้าง นะครับแนวคิดอันไหนที่เจ๋งๆทําไมลูกเก็บเอามานะครับนำมาปรับใช้ในการพัฒนาโปรแกรมของเราในครั้งถัดไปนะครับตรงไหนที่ยังพบข้อบกพร่องอยู่นะครับเราก็ต้องทําไมลูกทําการเฝ้าระวังนะไม่ให้กลุ่มของเราพบข้อบกพร่องเหล่านั้นได้นะครับมาปรับวิธีการวางแผนวิธีการทํางานของเราให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับและอย่าลืมนะครับประเด็นต่างๆนั้นควรจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเราจะได้พัฒนาในเรื่องของการเรียนรู้ต่อไปนะครับ เป็นอะไรมาครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับเด็กๆได้รับความรู้อะไรบ้างครับเด็กๆเราได้เรียนรู้ในเรืร่องของทักษะในการพัฒนาโปรแกรมใช่ไหมครับมีแต่ละขั้นแต่ละตอนนะครับแต่ละขั้นแต่ละตอนนั้นมีทําไมลูกมีไว้เพื่อกํากับการทํางานนะครับให้ทํางานได้อย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วผลงานที่ออกมามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับแล้วสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปเกิดประโยชน์อะไรบ้างครับเราสามารถนําไปพัฒนาต่อยอด นวัตกรรมการเรียนรู้ต่างๆนะครับกับเพื่อนๆหรือว่าน้องๆของเรานะครับจะได้นําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเขาหรือในเรื่องของการเรียนรู้ของเขาได้นะครับโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยนะครับเอาละครับถึงเวลาที่เราจะต้องทําการทดสอบกันนิดนึงนะครับว่าที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปนะั้นเด็กๆสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงหรือไม่นะครับเข้าใจจริงหรือเปล่านะครับมาดูข้อน,นี้กันเลยครับ ข้อใดไม่ใช่คำสั่งในการเปลี่ยนคอสตูมของตัวละครครับไม่ใช่นะครับข้อไหนครับ 1. ชุดถัดไปใช่ไหมลูกหรือว่าข้อที่2ครับไปที่ระดับหน้าสุดเอ๊ะอันนี้เกี่ยวข้องกับอะไรนะนะครับหรือว่าข้อที่3ครับเปลี่ยนคอสตูมเป็นคอสตูมหนึ่งโอยอันนี้มันชัดเจนกันไปหรือเปล่าเนี่ยนะครับหรือว่าข้อที่4ครับเปลี่ยนคอสตูมเป็นคอสตูมสอข้อไหนครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ ข้อที่2ครับอันนี้เป็นการจัดจัดเรียงองค์ประกอบในฉากไม่ว่าจะเป็นตัวละครส่วนประกอบของฉากทั้งหมดนะครับว่าอะไรจะอยู่ด้านหน้าอะไรจะอยู่ด้านหลังนะครับประมาณนี้นะครับโอ้เด็กๆเก่งมากเลยนะครับข้อนี้นะครับถามว่าอะไรลูกคําสั่งเอ๋คำสั่งนี้คุ้นๆไหมใช้ตอนไหนครับใช้ในตอนที่เราจะต้องป้อนหรือตอบบางอย่างลงไปใช่ไหมลูก เมื่อสั่งให้โปรแกรมทํางานจะเป็นเช่นไรครับจําได้ไหมจังหวะของคําสั่งนี้นะครับหรอการคลิกเลือกคําตอบเป็นคำตอบเหมือนกันนะใช่หรือเปล่านะครับหรือว่าสครับรอการพิมพ์คําตอบทางแป้นพิมพ์ข้อไหนครับหหรือ2ครับหรือว่าข้อ3ครับแสดงข้อความพิมพ์และรอคําตอบทางแป้นพิมพ์อ่านี่ต้องย้อนกลับไปดูโจทย์นิดนึงเนาะในโจทย์คําสั่งถาม แล้วก็มีคําว่าพิมพ์ใช่ไหมลูกและรอนะครับเอ๊หรือว่าจะเป็นข้อ3ครับหรือว่าข้อสุดท้ายครับแสดงข้อความพิมพ์และรอการคลิกเลือกคําตอบข้อไหนครับคือคําตอบที่ถูกต้องครับข้อไหนลูกข้อที่ใช่แล้วครับข้อที่3ครับเพราะการตอบนั้นเราจะต้องพิมพ์คําตอบลงไปในช่องว่างที่ปรากฏแล้วก็กด Enter ใช่ไหมครับไม่ใช่การคลิกนะครับโอ้โหเด็กๆสุดยอดไปเลยนะครับ วันนี้นะครับเราได้เรียนรู้นะครับกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ลงมือปฏิบัตินะครับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับในหลากหลายประเด็นทีเดียวนะครับมาดูซิว่าพวกเราผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้ง3ข้อหรือไม่ครับข้อที่1นะครับอธิบายการพัฒนาโปรแกรมเราสามารถออกมานําเสนอนะครับผลงานของเราหน้าชั้นเรียนได้แสดงว่าข้อที่1ผ่านนะครับส่วนข้อที่2เป็นการพัฒนาโปรแกรมนะครับแสดงว่าผลงานที่เรานําออกมานําเสนอได้ห้อง เกิดจากการพัฒนาโปรแกรมของเราเพราะนั้นข้อที่2ทําไมลูกก็ผ่านเช่นเดียวกันนะครับส่วนข้อสุดท้ายพวกเราสามารถอธิบายได้นะครับว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสามารถนําไปสร้างนวัตกรรมนะครับเพื่อทําไมลูกส่งต่อให้กับเพื่อนๆน,น้องๆของเราไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเรียนหรือในชีวิตประจาวันของเขาได้อย่างไรแสดงว่าข้อที่3ก็ผ่านเช่นเดียวกันนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับในการฝึกฝนในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรม สนุกใช่ไหมครับเพราะเราสามารถสร้างสารรค์นวัตกรรมต่างๆออกมาได้มากมายทีเดียวนะครับวันนี้ครูโจลาไปก่อนนะครับเด็กๆสวัสดีครับ